ติปฏิบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดจากนี้ไปให้เราตั้งใจนะมาเจริญสติเจริญสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งใจเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งนะจัดท่านั่งให้ดีนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายให้ตรงจากนี้ไปเราตั้งกายให้ตรงอุชุกายังนะสติมาสัมปชานโนมีสติมีสัมปชัญญะเรานั่งเห็นกายตนเองนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายให้นิ้วหัวแม่มือชนกันนะให้เรามีความตั้งใจจะปวดจะเมื่อยนะเราก็จะไม่เอามือออกจากกันอะไรมาไต่มาตอมเราก็จะไม่เกานะเราก็จะเห็นกายตนเองเป็นองค์พระขัดสมาธิอุชุกายังตั้งกายให้ตรงนะเราก็มาเห็นกายตนเองมีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมพอนั่งหลับตาใช้ตาสตินะน้อมเข้ามาเห็นใบหน้าตนเองเห็นหน้าตาเห็นจมูกเห็นปากเห็นใบหน้าตนเองตามความเป็นจริงให้เรามีสติมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมน้อมเข้ามาเห็นเรานุ่งห่มผ้าแบบไหนนั่งอยู่ในลักษณะอย่างไรเหมือนมีกระจกรอบกายตัวเองน้อมเข้ามาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญจากนี้ไปเราจะทำใจของเราให้อยู่กับกายนะให้เรามีสตินะมีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านะเป็นที่พึ่งที่ระลึกจากนี้ไปนะให้เรากำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้าให้เรามีสติรู้ว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีสติรู้ว่าลมหายใจออกให้เราเจริญสติอานาปานสติกำหนดที่ลมหายใจตามความเป็นจริงลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติทำความรู้ทำความเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็กำหนดลมหายใจเข้าแล้วก็กำหนดเห็นว่ามีลมหายใจเข้ากระทบปลายจมูกกระทบลมหายใจไปถึงท้องลมหายใจออกนะเราก็กำหนดดูนะลมก็หายใจออกมากระทบปลายจมูกเราก็ทำความรู้ทำความเห็นอยู่กับลมลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรนะเราก็ภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าภาวนาพุทธลมหายใจออกภาวนาวโทเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องมีความภาคความเพียร
อาตาปีปารภความเพียรสู้กับใจตัวเองทำใจให้เรามีสติทุกลมหายใจตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทปารภความเพียรทุกลมหายใจนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นแล้วก็นั่งภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทนั่งหลับตาให้เรามีสติเป็นเครื่องตื่นให้เราปรารภความเพียรทุกลมหายใจภาวนาควบคู่ไปลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจะคิดนึกอะไรเราก็พุทโธไว้ลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเวลานี้เราต้องอดทนนะใจไม่พุทโธแล้วก็สู้กับใจตัวเองเราก็พุทโธใจขี้เกียจเบื่อหน่ายหดหู่ท้อถอยนะเราก็ยกจิตยกใจปรารภความเพียรตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทอะไรมากระทบก็ดีนะเป็นเสียงก็ดีเป็นกลิ่นหรือว่าเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบก็ดีนะเราก็วางใจเป็นกลางนะไม่ไปยินดีไม่ไปยินร้ายเราก็ตั้งหลักเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งเราก็ตั้งหลักตั้งใจภาวนาลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทกายสงบกายก็เป็นบุญวาจาสงบวาจาเป็นบุญบุญอะไรไม่เท่ากับการที่เรามาปฏิบัติธรรมให้ใจเราสงบบ้างจากนี้ไปเราก็ตั้งใจภาวนาให้มากทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโท5นาที10นาทีนะเราก็ต้องพยายามนะทำให้มากนะใจไม่สงบเราก็ทำให้สงบนะมีความอดทนใจคิดนึกอะไรแล้วก็มีสติรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดนึกแล้วก็มาตั้งหลักมาตั้งใจภาวนาปฏิบัติธรรมลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทมาเห็นกายตนเองนั่งเป็นองค์พระขัดสมาธินุ่งห่มผ้าแบบไหนอุชุกายังตั้งกายให้ตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นะใจที่ไปคิดนึกพอใจไม่พอใจนะแล้วก็อย่าไปยึดแล้วก็วางเฉยเห็นอารมณ์ตนเองคิดนึกอะไรชอบใจเราก็ไม่ไปหลงไม่ชอบใจเราก็อย่าไปยึดเราก็มาทำใจอยู่กับปัจจุบันธรรม
อยู่กับลมหายใจปรารภความเพียรลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโททำให้มากนะภาวนาทุกลมหายใจภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นเจริญสติเจริญสมาธินะเจริญภาวนานะเป็นการปฏิบัติธรรมให้กับตนเองมีที่พึ่งอันแท้จริงนะบุญที่เราทำจะเป็นที่พึ่งของเราไปอยู่แห่งหนใดนะบุญอันนี้ก็จะติดตามนะผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมย่อมคุ้มครองรักษากายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญเวลาใดที่เรามีสตินะเวลานั้นเราก็เจริญบุญเจริญสตินั่นเองฉะนั้นให้เราทำเถอะนะจะเป็นที่พึ่งอันแท้จริงให้กับตนนะอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่มีเงินทองก็พึ่งไม่ได้นะทำให้ใจเราร้อนมีความโลภนะบุคคลใดๆก็เป็นที่พึ่งไม่ได้นะทุกคนก็แก่เจ็บตายนะที่พึ่งอันแท้จริงตนแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราต้องทำใจให้สงบชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจนะใจไม่ดีเราก็มาปฏิบัติทำใจให้ดีใจไม่สงบเราก็มาปฏิบัติทำใจให้สงบปารภความเพียรขันติตะโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะเวลานี้เราต้องมีความอดทนเป็นบารมีเป็นการปฏิบัติธรรมนั่งเราต้องมีบารมีมีความอดทนทำใจเข้มแข็งไว้คิดนึกอะไรเราก็ภาวนากายปวดกายเมื่อยเราก็อดทนนั่งหลับตาทำใจให้ตื่นปรารภความเพียรทุกลมหายใจลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทเราหายใจมาตั้งแต่เกิดนะเวลานี้ทุกลมหายใจก็เป็นบุญนะลมหายใจไม่เสียเปล่าเราก็ทำความรู้ทำความเห็นวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าเป็นอนิจจังไม่เที่ยงต้องหายใจออกหายใจออกเป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็เป็นทุกข์อยู่กับเราไม่ได้นานหายใจออกก็เป็นทุกข์หายใจออกไม่นานต้องหายใจเข้าหายใจเข้าก็เป็นอนัตตาเราบังคับไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้หายใจออกก็เป็นอนัตตาไม่มีใครเป็นเจ้าของได้กำหนดดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกชีวิตของเราอยู่ได้เพียงแค่ลมนะชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงชีวิตของเราไม่ได้ยาวนานชีวิตของเรานะเราก็มาทำความรู้ทำความเห็นว่าถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมเราก็หลงยึดว่าร่างกายนี้เป็นของเรายึดว่าร่างกายนี้เป็นของเที่ยงนะนึกว่าร่างกายนี้เป็นสุขแท้ที่จริงแล้วร่างกายนี้มีแค่ลมเท่านั้นเอง
นะหมดลมแล้วก็เหมือนหมดบุญนะเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนนะหมดลมแล้วเขาก็เอาไปเผาเท่านั้นเองงั้นทุกลมหายใจถ้าเรามีสตินะลมหายใจนะก็จะได้มีโอกาสให้เราไม่ประมาทนะชีวิตของเราจะมีค่าต่อเมื่อเราปฏิบัติธรรมนั่นเองนะถ้าเราไม่มีสตินะลมหายใจบางครั้งเราก็หลงมีความโลภบางครั้งเราก็มีความโกรธบางครั้งเราก็หลงว่าไม่แก่หลงว่าไม่เจ็บหลงว่าไม่ตายฉะนั้นเวลานี้เราก็มาภาวนามาพิจารณาอานาปานสติทำความรู้ทำความเห็นให้ธรรมะเกิดขึ้นในใจเราลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วธรรมย่อมคุ้มครองรักษาสมาธินะเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมานะเราไปวิงวอนขอใครก็ไม่ได้นะเราต้องมีความภาคความเพียรทำใจให้มีสติทำสติต่อเนื่องเป็นมหาสตินะสติจะเป็นเครื่องกั้นกันไม่ให้บาปที่เกิดจากใจเราเวลาโกรธเราก็มีสตินะเราก็ดับเราก็รู้เราก็เห็นสติเป็นเครื่องกั้นเวลาเราโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้นะพอเรามีสติเราก็กั้นใจเรานะอดทนอดกั้นสติเป็นเครื่องกั้นนะเวลาเราหลงนะขี้เกียจขี้ค้านหดหู่ท้อถอยเบื่อหน่ายนะเราก็มีสตินะห้ามใจตัวเองไม่ลุ่มหลงอยู่กับกินกามเกียดนะเราก็ปรารภความเพียรนักปฏิบัติธรรมนะก็มีสตินะทุกลมหายใจมีสติอยู่กับกายอานาปานสติทำได้ทุกคนเป็นพระก็ดีบวชเก่าบวชใหม่ก็ดีนะเป็นโยมก็ดีคนรวยคนจนก็ดีเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นเฒ่าเป็นแก่มีเท่ากันมีเพียงลมหายใจเข้ามีเพียงลมหายใจออกที่ต่างกันผู้ปฏิบัติธรรมมีสตินั่นเองผู้ไม่ปฏิบัติธรรมก็มีแค่ลมแต่ไม่มีสติต่างกันตรงมีสติฉะนั้นเวลานี้เราก็เป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเราก็ทำความรู้ทำความเห็นใจตัวเองคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันสติเป็นเครื่องกั้นเหมือนเขื่อนกั้นไม่ให้น้ำไปท่วมท้นที่อื่นสติก็เหมือนกับเป็นที่เหมือนเขื่อนกั้นใจไว้ใจคิดนึกอะไรเราก็ภาวนาคิดเรื่องเก่าก็ดีคิดเรื่องใหม่ก็ดีนะเราก็ไม่ปล่อยใจไหลออกไปนะเราก็ทำสติอยู่กับปัจจุบันอานาปานสติลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่งหลับตานะภาวนาทุกลมหายใจทำให้มากนะชีวิตของเรานะถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมก็จะมีคุณค่านะเราทำมากเท่าไหร่
นะบุญก็จะเป็นที่พึ่งของเรานะนัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะเราทำใจให้สงบเถิดนะตั้งใจภาวนาตั้งใจเจริญสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทขันติตะโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจของเรามีอนุสัยอนุสัยคือสิ่งที่เราเหมือนกับได้สร้างไว้ได้ทำไว้หน่อเนื่องอยู่ในสันดานนะกามราคะความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะเราก็ต้องน้อมมาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกไม่ไปยินดีในกามคุณอนุสัยคือปฏิฆะปฏิฆะคือความไม่พอใจนั่งแล้วก็ไม่พอใจขับแค้นใจจิตใจไม่สงบเวลานี้เราก็มาปฏิบัติธรรมเราก็มาเห็นใจที่ขับแค้นใจที่มีปฏิฆะไม่พอใจเราก็มาทำความรู้ทำความเห็นมาฝึกนะมาฝึกมาปฏิบัติปฏิฆะคือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะทำบุญแล้วเราก็ยังสงสัยปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ยังไม่มั่นใจฉะนั้นเวลานี้เราก็มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราจะไม่เชื่อใจเราใจที่มีทิฏฐิมานะเป็นอนุสัยทิฏฐิคือความเห็นเห็นว่าร่างกายของเราเป็นสุขบ้างก็ดีนะมีความเห็นผิดเห็นการปฏิบัติธรรมเป็นของยากก็ดีเบื่อหน่ายในการปฏิบัติธรรมนะก็เป็นทิฏฐิความเห็นมีมานะมานะคือการถือตัวถือตนนะไม่อยากปฏิบัติธรรมรอวันรอคืนหลงว่าเรามีการปฏิบัติมามากนะก็เป็นผู้ประมาทฉะนั้นเราก็มาปฏิบัติธรรมไม่ต้องรอนะทุกลมหายใจรอไม่ได้ทำใจให้อยู่กับปัจจุบันนะให้เราเห็นอนุสัยเจ้าของนะทิฏฐิมานะทั้งหลายใจไม่อยากปฏิบัติธรรมนะก็เป็นทิฏฐิความเห็นผิดนะใจไม่มีความเพียรปล่อยจิตปล่อยใจคิดนึกนะก็เป็นทิฏฐิใจมีปฏิฆะไม่พอใจนั่งแล้วก็ฟุ้งซ่านรำคาญใจนะแล้วก็ทำความรู้ทำความเห็นนะการมาปฏิบัติธรรมก็คือละบาปบำเพ็ญบุญต
ทำจิตใจให้เขารอบนะที่ใจไม่เขารอบเนี่ยก็คืออนุสัยนั่นเองนะถ้าเราไม่มาปฏิบัติธรรมใจเราก็จะมีความทุกข์ร้อนขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นทุกข์อยู่นะแต่เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วต้องอาศัยความภาคความเพียรอาศัยความอดทนนะละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเป็นการปฏิบัติบูชาก็ขอให้เราตั้งใจนะทำมากเท่าไหร่นะเราก็ใจเราก็จะพ้นทุกข์นะทำมากเท่าไหร่ใจเราก็จะสงบมากนะตรงกันข้ามนะคนบางคนเกิดมาไม่เคยทำไม่เคยปฏิบัตินะใจก็หาความสุขไม่ได้ใจก็หาความสงบไม่ได้นะละบาปก็ละไม่เป็นทำแต่บาปบำเพ็ญบุญก็ไม่เคยทำฉะนั้นเวลานี้เราก็ทำให้มากอาตาปีปารภความเพียรให้มากสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะวินัยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความไม่พอใจและความพอใจในโลกออกเสียได้นะให้ใจของเราเอาทิฏฐิมานะนะอนุสัยทั้งหลายกามคุณทั้งหลายนะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราเศร้าหมองทำให้เราเป็นทุกข์ฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมนะเราก็ต้องมีความภาคความเพียรนะใจร้อนเราก็ปฏิบัติทำใจให้เย็นให้มีเมตตาใจไม่สงบเราก็อดทนเห็นใจคิดนึกเกิดดับเราก็วางเฉยคนที่มาปฏิบัติธรรมก็จะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีเมตตาขึ้นมาเมตตาสงสารตนเองสงสารทุกคนนะทุกคนมีใจนะทุกคนก็ปล่อยจิตปล่อยใจนะให้ใจทุกข์ร้อนอยู่พอเรามาเห็นใจตนเองก็เห็นใจทุกคนนะทุกคนก็มีจิตมีใจเหมือนกันนะผู้ใดฝึกจิตดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นะจะมีสักกี่คนมานั่งสมาธิมาปรารภความเพียรขันติตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งถ้าเราไม่เผากิเลสกิเลสก็เผาเราความโลภความโกรธความหลงก็อยู่ในใจเป็นไฟราคะคิโทสะคิโมหะคินะไฟที่ไม่มีควันไฟที่ไม่มีเปลวนะแต่มีความร้อนนะเราจุดขึ้นเองนะแล้วเราก็เติมเชื้อเข้าไปเองเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเราก็ไม่เติมเชื้อนะแล้วก็ไม่ไปก่อไฟขึ้นตรงกันข้ามเราก็เอาเชื้อออกไฟที่ลุกก็น้อยลงเบาลงเย็นลงได้โกรธเขาเราก็เมตตาโลภอะไรเราก็เห็นว่าเราเอาไปไม่ได้เรามีแค่ลม
จิตใจก็เบาบางลงบ้างมาเห็นลมหายใจเข้าลมหายใจออกอานาปานสตินะเป็นกรรมฐานตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราไปหาความสุขข้างนอกหามาทั้งชีวิตนะได้มามากมายได้บ้านได้รถได้ลูกได้เมียได้ครอบครัวมานะเราก็ยังหาความสุขไม่เจอนะแต่เมื่อเรามาเห็นใจตัวเองนะทำใจให้สงบบ้างนะลูกเมียครอบครัวก็ยังอยู่นะแต่ใจเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็นำความสุขให้กับตนเองนะนำความสุขไปให้กับครอบครัวได้นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะเราไม่ทำบาปเราละบาปบำเพ็ญบุญด้วยกายวาจามันชำระจิตของตนให้เขารอบนะแล้วก็เห็นว่าหน้าที่ของเรานะถ้าเราไม่ทำไม่มีใครทำให้ใจเราได้ที่เราเป็นทุกข์ก็ไม่มีใครทำให้เราเป็นทุกข์ที่เราเป็นทุกข์ก็เพราะเราประมาทนั่นเองขาดสตินั่นเองนะมีอนุสัยกามราคะทิฏฐิมานะความลังเลสงสัยอวิชชาความไม่รู้สิ่งเหล่านี้เราสร้างขึ้นเองนะดังนั้นมาเวลานี้เราก็ทำความดีทดแทนนะเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญเพียรภาวนาเพียรพิจารณาหลับตานะทำความรู้ทำความเห็นอยู่ที่ลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะทำสติอยู่กับปัจจุบันธรรมให้ใจเรามีธรรมะนะผู้ใดปฏิบัติธรรมธรรมยอมคุ้มครองรักษาให้ธรรมะมารักษาใจเราบ้างนะให้ใจเราได้ริมรสธรรมะบ้างนะธรรมะทำให้ใจเราสงบธรรมะเหมือนแสงสว่างนะอวิชชาเหมือนความมืดเมื่อไรที่เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วเหมือนมีแสงสว่างนะความมืดก็หายไปนะความสุขความสงบก็เกิดขึ้นจากการที่เรามีความเพียรในการปฏิบัติธรรมนั่งปวดนั่งเมื่อยเราก็ทนคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันทำใจให้อยู่กับปัจจุบันทำความรู้ทำความเห็นเห็นลมหายใจเข้าเห็นลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรรู้ว่าลมหายใจออกเป็นอย่างไรเราหายใจมาตลอดชีวิตเราไม่ต้องไปทำไม่ต้องไปเร่งให้เรามีสติระลึกได้อานาปานสตินะกองแห่งลมในกายเรานั่นเองลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะเราก็ปรารภความเพียรวิหรติมีใจจดจ่อกายานุปัสสนาวิหารติเราก็น้อมมาจดจ่ออยู่กับกายนะกายเรานั่งเป็นองค์พระนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้าย
มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงจากนี้ไปเราก็เอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งกายานุปัสสนาสติปัฏฐานน้อมมาดูกายตัวเองนะกาย32นะตั้งแต่ศีรษะมีเส้นผมเวลานี้เราก็น้อมมาพิจารณามาเห็นเส้นผมตนเองเส้นผมมีสีมีกลิ่นมีลักษณะสั้นยาวอย่างไรเวลานี้เราก็หลับตานึกถึงเส้นผมตนเองมีสีมีกลิ่นต้องสระต้องล้างต้องทำความสะอาดทุกวันสีมีความเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนก็ดำเดี๋ยวนี้ก็มาขาวมาหงอกได้นะยาวแล้วก็ต้องตัดนะตั้งแต่เราเกิดมาถ้าเราไม่ตัดเส้นผมก็ยาวนะเป็นภาระเป็นของปฏิกูลเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาตัดแล้วก็ทิ้งตัดแล้วก็กลายเป็นดินไปกำหนดดูกายานุปัสสนาวิหารติจดจ่ออยู่กับกายดูเส้นผมกำหนดดูเส้นขนที่ขึ้นตามผิวกายมีเหงื่อมีไข่ออกมาจากรูขุมขนไม่ต่างอะไรกับเส้นผมเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะมีสีมีกลิ่นเป็นของไม่สวยไม่งามหลุดล่วงแล้วก็เป็นดินไปกำหนดดูผมขนเล็บเล็บมือเล็บเท้าของเจ้าของยาวแล้วก็ตัดนะตัดแล้วก็ทิ้งไปนะทุกวันนี้เล็บที่มีอยู่นะก็มีอยู่เท่าที่เห็นไอ้ที่ตัดไปแล้วนะแล้วก็ไม่ได้นึกไม่ได้เสียดายจริงๆแล้วตัดไปมากกว่าที่เห็นอยู่นะนะที่เห็นอยู่เนี่ยเพียงเล็กน้อยที่ตัดแล้วทิ้งไปหมดไปเนี่ยมันมากมายกว่าเยอะนะก็เหมือนชีวิตของเราเล็บก็เป็นธรรมะย้อนเข้ามาเห็นชีวิตของตนเองเราผ่านมา5ปี10ปี20ปี30ปี50ปีมันยาวนานมันหมดไปแล้วนะไอ้ที่เหลืออยู่นะก็เหลืออยู่แค่ลมหายใจเท่านี้เองเล็บก็เหมือนกันนะที่ผ่านไปก็มีแต่หมดไปหายไปนะที่มีอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของไม่ได้อีกต่อไปก็ต้องตัดตัดแล้วก็ทิ้งอีกเหมือนเดิมนะทำไมทิ้งแล้วก็ตายซะก่อนถ้าตายไปแล้วเล็บจะไปให้ใครไม่มีใครอยากได้เอาไปเผาก็เป็นขี้เถ้าเอาไปฝังก็กลายเป็นดินเล็บก็ไม่มีนะเวลานี้เราก็นึกว่าเป็นของเราต่อไปก็ไม่มีใครอยากได้เราก็เก็บไว้ไม่ได้ลองกำหนดดูเห็นเล็บตัวเองไอ้ที่มันหมดไปหายไปเราไม่เสียดายนะแต่ต่อไปข้างหน้าเราก็เอาไปไม่ได้อีกนะผมขนเล็บฟันหลับตาลองดูฟันภายในปากฟันบนฟันล่างนะฟันที่เป็นซิกซี่แปรงฟันทุกวันแปรงตอนเช้ากลางวันก็มีกลิ่นนะพอทานอาหารก็ต้องไปแปรงฟันเอาเศษอาหารออกจากตามซอกฟันนะพ
พอตกเย็นใกล้จะพักผ่อนจะหลับนอนก็ต้องแปรงฟันอีกนะแปรงเช้าแปรงบ่ายแปรงเย็นนะแปรงทุกวันฟันก็ยังมีกลิ่นนะกลิ่นก็เป็นน่ารังเกียจมีสีนะสีของฟันเจ้าของเองก็ไม่อยากมองนะแปรงทุกวันฟันก็ยังผุดูแลอย่างดีเราก็ยังบังคับเป็นเจ้าของไม่ได้ก็กำหนดดูกายานุปัสสนาวิหารติจดจ่ออยู่กับฟันเห็นฟันภายในปากเป็นของอสุภะไม่สวยไม่งามเห็นฟันภายในปากเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเห็นฟันภายในปากเป็นทุกข์นะเราต้องดูแลรักษาเห็นฟันภายในปากเป็นอนัตตาเราเป็นเจ้าของไม่ได้เราบังคับไม่ได้เรายึดไว้ไม่ได้นะเราก็กำหนดดูเห็นฟันภายในปากนะพิจารณาให้มากนะวิหารติมีใจจดจ่อนะอยู่กับกายตนเองกาย32ส่วนใดส่วนหนึ่งนะเห็นฟันภายในปากมีน้ำลายมีเศษอาหารมีกลิ่นมีสีนะถ้าเราปวดมีแมงทำให้ฟันผุถอดออกมาแล้วลองกำหนดดูว่าเป็นของสวยงามหรือว่าเป็นของไม่สวยไม่งามนะความเป็นจริงเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภะนั่นเองกำหนดให้มากมาดูผมขนเล็บฟันหนังเรานุ่งห่มผ้าเนี่ยเพราะว่าผิวหนังถูกลมก็หนาวนะถูกแดดก็ร้อนถูกฝนก็เปียกมียุงมีมดมีแมลงมาไต่มาตอมนะผิวหนังก็ระคายเคืองเกิดความคันมีผดทำให้เราระคายเคืองเวลาหกล้มถูกของมีคมผิวหนังก็ฉีกขาดทะลอกปอกเปลือกนะผิวหนังนี่ก็เป็นของไม่สวยไม่งามผ้าที่เราซักทุกวันที่เราห่มกายถูกผิวหนังมีกลิ่นมีคราบคายนะวันไหนไม่ซักผ้าเราก็รำคาญนะรู้ว่าผ้ามีกลิ่นนะผ้านี่มาถูกผิวหนังนี่เองนะผ้าก็มาฟ้องว่าผิวหนังไม่สะอาดนะต้องอาบน้ำทุกวันนะกำหนดดูผิวหนังก็เป็นของไม่เที่ยงนะทุกวันนี้เราก็50-60ผิวหนังที่เต่งตึงก็ไม่มีแล้วนะผิวหนังก็เหี่ยวย่นตกกะนะบังคับไม่ได้นะเราเป็นเจ้าของไม่ได้กำหนดดูเห็นผิวหนังตนเองวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับกายผมขนเล็บฟันหนังเราก็แยกออกไปผมแยกออกไปส่วนหนึ่งขนแยกออกไปส่วนหนึ่งเล็บฟันหนังแยกออกไปส่วนหนึ่งข้างในก็มีเนื้อมีเอ็นนะกำหนดดูร่างกายเรานี้มีเนื้อมีเอ็นนะเอาเนื้อเอาเอ็นแยกไปก็มีโครงร่างโครงกระดูกที่เรานั่งอยู่เนี่ยนะก็อาศัยโครงร่างโครงกระดูกเป็นโครงนั่นเองนะกำหนดดูปวดแข้งปวดขาตรงไหนเวลานี้นั่งไป5นาที10นาทีครึ่งชั่วโมงนะเวทนามาปวดแข้งปวดขาปวดตามข้อปวดหลังปวดเอวนะเวลานี้เราก็กำหนดดูนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นเราก็อยากไปดูโครงร่างโครงกระดูกนะปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวนะกำหนดดู
โครงร่างโครงกระดูกเป็นของไม่สวยไม่งามเลยผิวหนังห่อหุ้มปิดบังไว้เท่านั้นเองก็ใช้ตาสติตาปัญญาวิหารติจดจ่อพิจารณาเข้าไปศีรษะก็มีหัวก็โลกตาก็เป็นโพรงจมูกก็เป็นโพรงขากรรไกรบนขากรรไกรล่างที่คอก็มีกระดูกก้านคอเป็นข้อๆนะต่อกันมาที่หัวไหล่ก็มีไหปลาร้าทั้งสองข้างนะที่มือกระดูกแขนกระดูกมือกระดูกนิ้วมือลำตัวมีซี่โครงเป็นซีกๆไปกระดูกสันหลังก็ร้อยรัดนะตั้งแต่คอลงมาถึงก้นกบนะมีกระดูกขากระดูกหัวเข่ากระดูกแข้งกระดูกเท้ากระดูกนิ้วเท้าตัวตนเราก็ไม่มีนะมีแต่โครงร่างโครงกระดูกที่เรายึดว่าเป็นตัวเรานั่นเองแท้จริงก็เป็นอสุภะไม่สวยไม่งามนะกำหนดดูนะกายานุปัสสนาวิหารติจดจ่ออยู่กับกายตัวเองธรรมะก็เกิดขึ้นความโลภก็น้อยลงความโกรธก็น้อยลงความยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิมานะมีตัวมีตนก็จะได้เบาบางลงบ้างโกรธใครเกลียดใครก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาบ้างเวลานี้มันปวดเมื่อยเหลือเกินนะเราก็มาฝึกให้มีอุเบกขาวางเฉยดูนะเราโกรธเขาถ้าเราไม่อุเบกขาเราก็ทุกข์เวลานี้ก็เหมือนกันนั่งไปนานๆมันปวดเหลือเกินนะก็เหมือนกับเราไปโกรธเขานะเราร้อนเหลือเกินถ้าเราวางเฉยได้นะเปลี่ยนจากเมตตานะใจเราก็วางเฉยเวลานี้ก็เหมือนกันนั่งไปก็ปวดก็เมื่อยเราลองใช้สติใช้สมาธินะวางเฉยดูนะโครงร่างโครงกระดูกก็เป็นธรรมะสอนใจเราทุกต้องกำหนดรู้นะทุกเนี่ยต้องกำหนดรู้ทุกจะเป็นธรรมะมาปฏิบัติธรรมก็เพื่อสิ่งนี้มาเห็นทุกข์แล้วมากำหนดพิจารณาสิ่งที่ควรละคือสมุทัยสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นั่นเองอะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์ตัณหากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาสมุทัยคืออุปทานความยึดมั่นถือมั่นนะเราก็ลองกำหนดดูมีทุกข์แล้วก็ค้นหาดูว่าเราไปยึดมั่นถือมั่นโครงร่างโครงกระดูกว่าเป็นตัวเรานะเราวางเฉยดูนะชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจธรรมะเหมือนแสงสว่างนะมาส่องใจเราดูนะทุกข์ตรงไหนเพ่งกำหนดพิจารณาหาเหตุคือสมุทัยนะก็สามารถดับทุกข์ได้นิโรธะคือความดับทุกข์สภาวะในการดับทุกข์จาโคการสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโคการวางตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยการไม่ไปพัวพันกับตัณหาเหล่านั้นนะเราก็ลองกำหนดดูว่าเราจะดับทุกข์เราก็ต้องเห็นทุกข์นี่แหละนะแล้วเราก็ไม่ไปพัวพันไม่ไปยึดติดปล่อยวางดูบ้างนะก็จะสามารถวางใจมีทุกข์แล้วแล้วก็ปฏิบัติธรรมมีที่พึ่งให้กับตัวเองทนได้เฉยได้ธรรมะเป็นที่พึ่ง
คนอื่นเขาก็มีทุกข์เหมือนกันถ้าคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็สู้กับทุกข์ดับทุกข์ได้ทุกข์ไม่ได้ทำร้ายเราเลยสิ่งที่ทำร้ายเราคือตัณหาอุปาทานนั่นเองนะแล้วก็มาดับที่เหตุดับที่ใจเรานี่เองนะเห็นทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้นะก็มีหนทางนะมีสัมมาทิฏฐิก็ความเห็นถูกสัมมาสังกัปโปลำริความคิดถูกนะสัมมาวาจาเราก็สงบสัมมากัมมันโตก็เป็นหน้าที่ที่เราต้องทำให้กายวาจาใจเราสงบสัมมาอาชีโวอาชีพชอบนะชีวิตของเราชาตินี้นะทำมาหากินเลี้ยงชีพแล้วเราต้องมีอาชีพนะมาดูกายดูใจเราให้สงบบ้างสัมมาวายามุความเพียรชอบนะเพียรละบาปบำเพ็ญบุญเพียรทำจิตใจให้เขารอบสัมมาสติที่ทำอยู่นี้เป็นหนทางดับทุกข์นี้เองที่ทำอยู่นี้เป็นที่พึ่งให้กับตัวเองนะที่เรามีทุกข์ก็เพราะเราทำขึ้นเองถ้าเราจะดับทุกข์เราก็ต้องมีสัมมาสตินะมาเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมนี่เองสัมมาสมาธิให้เราตั้งจิตชอบนะไม่กลัวไม่หวั่นไหววิตกวิจารนะอยู่กับกายกับใจนะเห็นเป็นอนิจจังเห็นเป็นทุกขังเห็นเป็นอนัตตานะอุเบกขาวางเฉยได้นะเราลองทำพิจารณาเห็นทุกเนี่ยมาสร้างบารมีอุเบกขานะให้เรามีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาคนที่วางเฉยได้ก็เป็นคุณธรรมของผู้ใหญ่จะเจ็บจะปวดก็ทนได้นะจะทุกข์จะยากอย่างไรก็ทนได้ขันติตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเบื้องต้นนะเราก็เพียรพยายามนะเอาหลักธรรมมาเป็นที่พึ่งว่าเราต้องอดทนขันติตโปตีติขาขันติเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสที่เราปวดที่เราเมื่อยเพราะว่าเรายึดมั่นถือมั่นมีตัวมีตนว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวของเราเวลานี้เราก็เห็นทุกข์แล้วโครงร่างโครงกระดูกปวดเมื่อยเหลือเกินเป็นทุกข์เหลือเกินเวลานี้เป็นเวลาที่เราต้องหาที่พึ่งให้กับตัวเองนะให้เรามีสติมีสัพพัญญะนะให้เราปรารภความเพียรนะชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจใจทุกข์ร้อนอย่างไรเราก็หาทางออกนะให้เห็นว่าร่างกายเราเป็นอนิจจังให้ร่างกายเป็นทุกขังเป็นอนัตตาอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอาตาปีปารภความเพียรสติมาสัมปชานุมีสติมีสัมปชัญญะวิเนยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เวลานี้ไม่พอใจปวดเมื่อยและเกิดแล้วก็อย่าไปยึดนะที่เรายึดไว้นะก็เพราะว่าเราหลงนั่นเองนะพอเรามีสติแล้วเราก็ไม่หลงนะทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์ก็ดับไปผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นธรรมฉะนั้นคนที่จะมาเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นั่นเองนะไม่มีทางอื่นที่เรามาปฏิบัติธรรมก็เพื่อทางดับทุกข์นี่เองนะมาดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกตับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในกายเราเป็นของปฏิกูลส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำ
น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำลายน้ำเสลดน้ำมันข้นน้ำมันเหลวมันสมองน้ำเหงื่อเป็นของไม่สวยไม่งามมีธาตุลมลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะมีธาตุไฟความอบอุ่นคนที่ตายไปแล้วนะตัวก็พองขึ้นอืดน้ำก็ไหลนองนะก็เหลือแต่ดินน้ำลมไม่มีไฟนะตัวก็เย็นนะถึงเวลาก็ไปเผาร่างกายเราก็เป็นขี้เถ้าไปนะสุดท้ายถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเราก็จะไม่ได้อะไรแต่ถ้าเราปฏิบัติธรรมหาที่พึ่งให้กับตัวเองเป็นคนไม่ประมาทมีสตินะตั้งแต่คุณงามความดีปราลบความเพียรไม่ทำบาปเลยบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเราก็จะไม่เสียใจนะเห็นกายเห็นเวทนาเวทนานุปัสสนาวิหารติคือเวทนาคือความรู้สึกความรู้สึกทางกายความรู้สึกทางใจนะเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนะนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตจิตตานุปัสสนาวิหารติมีใจจดจ่ออยู่กับใจนะจิตใจของเราต้องคอยดูแลรักษาไม่นานก็เหมือนกับน้ำจะไหลลงต่ำคิดนึกอะไรก็ปรุงแต่งให้เป็นทุกข์เราก็อย่าไปยึดนะคิดนึกอะไรเราก็รู้เท่าทันเห็นอารมณ์คิดนึกเกิดดับนะเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาน้อมมาเห็นธรรมานุปัสสนานะวิหารติมาเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในใจมีทั้งบุญและบาปนะบุญก็เกิดขึ้นที่เราปฏิบัติธรรมนะมีสติมีสมาธิมีปัญญามีความอดทนอันนี้เป็นบุญวางเฉยได้อุเบกขาได้สงบได้ใจที่เป็นบาปก็คืออนุสัยทั้งหลายนะกามราคะปฏิฆะทิฏฐิมานะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความลังเลสงสัยอวิชชาทั้งหลายความโลภความโกรธความหลงมันหมักหมมหน่อเนื่องอยู่ในสันดานใจเราอยู่มากมายแล้วก็มาเห็นธรรมที่เป็นบุญเห็นธรรมที่เป็นบาปมีจริงคนปฏิบัติธรรมก็จะเห็นบุญเห็นบาปที่ใจนะแล้วก็เห็นเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาจากนี้ไปให้เราทำความรู้ทำความเห็นน้อมเข้ามาดูกายตัวเองอุชุกายังตั้งกายให้ตรงนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงสติมาสัมปชาโนมีสติมีสัมปชัญญะน้อมเข้ามาเห็นกายตัวเราเห็นหน้าตาเห็นตาเห็นจมูกเห็นปากมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเหมือนมีกระจกเงาเห็นด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายเห็นรอบกายตัวเองนะที่เรานั่งจะปวดจะเมื่อยแล้วก็ทนได้นะขันติตะโปตีติขานะเราก็มาปฏิบัติธรรมให้กับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนชนะอะไรไม่เท่ากับชนะใจตันหักขโยสัพพะทุกขังชินาติชนะตันหาได้ชนะทุกทั้งปวงนั่นเองฉะนั้นถ้าเรามาปฏิบัติธรรมต้องอดทนนะชนะความอยากตันหาอุปาทานนี้เองแล้วก็มาทำความรู้ทำความเห็น
ว่าใจเราสงบมากน้อยแค่ไหนคิดนึกอะไรพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าสมาธิเป็นออกสมาธิเป็นนะจากนี้ไปเราทำความรู้สึกตัวกำหนดที่ลมหายใจลมหายใจเข้ามีสติลมหายใจออกมีสติลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทลมหายใจเข้าพุทธลมหายใจออกโทจากนี้ไปเราก็ทำความรู้สึกตัวว่าจะออกจากสมาธิกำหนดที่มือขวาแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาเลื่อนไปที่ข้อด้านขวาช้าๆให้เราค่อยๆเลื่อนไปถึงข้อด้านขวาคว่ำมือลงกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาเล็กน้อยแล้วก็เลื่อนไปที่ข้อด้านซ้ายช้าๆถึงข้อด้านซ้ายแล้วก็ค่อยๆคว่ำมือลงกำหนดที่มือขวาให้ยกมือขวาขึ้นมากลางทรวงอกเตรียมพนมมือกำหนดที่มือซ้ายยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือให้อยู่ในลักษณะดอกบัวตูมที่พวกเราน้อมเอากายวาจาใจมาปฏิบัติบูชาเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเป็นการบูชาอันสูงสุดพวกเราทั้งหลายก็รวมจิตรวมใจเป็นหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมถวายเป็นพระกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10องค์ปัจจุบันองค์สมเด็จพระบรมราชินีองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงพระบรมสานุวงศ์ทุกพระองค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานแล้วก็น้อมระลึกถึงผู้มีพระคุณคุณบิดามารดาแล้วก็แสดงความกตัญญูกตเวทิตานะตอบแทนรู้จักพระคุณท่านแล้วเราก็จะได้เอาเลือดเนื้อชีวิตนี้มาสร้างคุณงามความดีบำเพ็ญบุญเอากายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญตอบแทนนะขอท่านมีส่วนในบุญมาปฏิบัติบูชาก็บูชาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณหลวงปู่สังวาลเขมโกหลวงพ่อสนองกตบุญโญผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้มีเมตตาอบรมสอนสั่งให้เรามีสติมีสมาธิมีปัญญาหากท่านได้มรรคผลนิพพานแล้วเราก็อนุโมทนาด้วยพวกเราก็จะได้ไม่ประมาทประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มรรคผลถึงความพ้นทุกข์อิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จจงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องญาติมิตรสหายศัตรูหมู่มารเป็ดอสุรกายก็ดีหากเราเคยล่วงเกินท่านด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยประการใดๆขอท่านเหล่านั้นโปรดเมตตาให้อโหสิกรรมซึ่งกันและกันหากท่านมีทุกข์ขอให้ผลบุญนี้หนุนนำให้ท่านมีความสุขหากท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอได้โปรดมาอนุโมทนาให้ท่านมีความสุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไปไม่มีประมาณเป็นอัปปมาญญาให้กับหมู่สรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกิดในครรภ์ก็ดีสัตว์ที่เกิดจากฟองไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดในเท่าไข่ก็ดีสัตว์ที่เกิดขึ้นโตทีเดียวก็ดีขอหมู่สัตว์ทั้งสี่เหล่านั้นมีโอกาสได้มารู้ธรรมเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ตั้งสัจจาธิษฐานว่าเราจะเอากายวาจาใจทำแต่คุณงามความดีมีคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้เราประพฤติปฏิบัติธรรมให้ได้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี่ตลอดถึงพระนิพพานถึงความพ้นทุกข์จากนี้ไปแล้วกำหนดยกมือขึ้นมาจดที่ศีรษะเป็นการออกจากสมาธิใจที่เป็นบุญใจที่เป็นสมาธิใจที่มีเมตตาใจที่มีการปฏิบัติธรรมนะเราก็มาแผ่เมตตาเป็นพลังสามัคคีพลังเมตตาพลังบุญโดยความพร้อมเพียงกันอีกครั้งหนึ่ง
สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยการหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยการอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เถิดก็อนุโมทนากับทุกบุญนะกับครูบาอาจารย์พระภิกษุแล้วก็ญาติโยมทุกท่านช่วงโควิด19แล้วก็ปฏิบัติให้มากเมตตาแผ่เมตตาให้กับคนทั้งโลกเลยคนที่ป่วยก็ขอให้มียาคนที่ไม่ป่วยก็อย่าได้ป่วยนะให้ช่วยกันปฏิบัติไม่ประมาทนะที่ป่วยแล้วก็ขอให้มีการรักษาป้องกันนะเราทุกวันนี้เราต้องใช้พลังสามัคคีกันนะแล้วก็เห็นใจเจ้าหน้าที่หน่วยพยาบาลหน่วยคัดกรองหมอแพทย์พยาบาลนะก็ต้องทำหน้าที่เหมือนกับเป็นนักรบนะสู้กับคนที่ป่วยนะใกล้ชิดกับโควิดนะเราก็ต้องนึกถึงว่านะบุคคลเหล่านี้ก็เป็นผู้เสียสละนะมีความรู้มีความการศึกษาเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นเจ้าหน้าที่นะเขาก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้นะถ้าเราจะเห็นใจเขานะจะช่วยเขาเราก็อย่าประมาทนะอย่าไปที่สุ่มเสี่ยงนะที่ไหนมีคนเยอะนะเราก็อย่าไปคุกคีนะอาจจะมีการแพร่เชื้อติดต่อได้นะเราป้องกันตัวเองนั่นแหละคือการช่วยทุกคนถ้าเราทำตัวเราดีแล้วสงบแล้วไม่ป่วยไม่เจ็บเท่ากับช่วยตัวเองช่วยทุกคนนะที่ว่าอยู่บ้านนะเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมนะเพื่อประเทศชาติเพื่อตัวเราเองด้วยนะไม่จำเป็นเราก็ช่วงนี้เราก็มีเมตตาแล้วก็มีความเสียสละเคยกินเคยเที่ยวเราก็งดนะเคยสะดวกสบายเราก็กลับมาพอเพียงนะไม่ลำบากอะไรนะโควิด19ก็เคยผ่านมาแล้วครั้งหนึ่งในช่วงปีที่แล้วเนี่ยนะเราก็ผ่านมาด้วยดีนะเราก็สามารถผ่านมาได้อันนี้ปีใหม่นะเราก็ต้องไม่ประมาทนะให้เข้มข้นกว่าเก่านะไปที่ไหนเราก็มีหน้ากากไปที่ไหนเราก็ล้างมือไปที่ไหนเราก็มีเว้นห่างระยะทางสังคมนะสำคัญเราก็อย่าประมาทกันละกันนะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะข้อมูลที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยนะเพื่อที่จะได้เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์กับทุกคนนะโดยเฉพาะตนเองนะถ้าเราทุกคนมีเมตตามีความสามัคคีกันปัญหาเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงที่สุดแล้วนะปัญหาเหล่านี้ก็จะได้ผ่านพ้นไปนะด้วยความที่เราปฏิบัติธรรมมีสตินี่แหละช่วยได้นะถ้าเรามีสตินะจะช่วยได้นะช่วยได้ตลอดนะไม่ว่าการไหนๆก็ช่วยไ
ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่จำกัดการนะแล้วก็มีรสเดียวไม่จำกัดการหมายความว่าผ่านมา 2,000 กว่าปีเราเอามาปฏิบัตินะธรรมะก็ยังเหมือนเดิมนะก็คือดับทุกข์ได้มีรสเดียวเหมือนกับทะเลมีน้ำที่มีความเค็มเนี่ยผ่านมากี่พันปีน้ำทะเลก็มีรสเดียวคือความเค็มนั่นเองงั้นเราปฏิบัติธรรมก็มีรสเดียวคือรสแห่งความดับทุกข์นั่นเองที่เรามีทุกข์เนี่ยเราก็รีบกลับมานะกลับมาปฏิบัติธรรมนะแล้วเราก็จะมีหนทางดับทุกข์ได้ถ้าทุกคนมีศีลทุกคนมีสมาธิทุกคนมีสติมีปัญญาเนี่ยปัญหาเหล่านี้ก็จะช่วยกันทุกวันนี้คนที่มีทุกข์มีภัยก็เกิดจากคนที่ไม่มีศีลไม่มีสตินะก็ไปประมาทนั่นเองนะไปแหล่งอบายมุขนะเสื่อมโทรมแล้วก็ไปหลงไปทำบาปนะบาปก็ให้ผลนี่แหละนะไม่ใช่ใครทำหรอกนะเรานี่แหละทำเองเนี่ยกรรมที่เราทำเราสร้างกรรมกรรมจึงสร้างเรานะไม่มีใครสร้างหรอกเราสร้างขึ้นเองนะถ้าเราลงยกรีบสร้างกรรมดีไว้จากนี้ไปปรารภความเพียรเจริญสติให้มากปรารภความเพียรที่ว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะการละบาปทั้งปวงนะการบำเพ็ญกุศลให้ถึงพร้อมให้กายวาจาใจเราสุจริตนะอย่าได้ทุจริตการชำระจิตของตนให้เขารอบนะทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2,000 กว่าปีแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็หมายความว่าพระเจ้าองค์ในอดีตกี่องค์ก็แล้วแต่ก็สอนแบบนี้ปัจจุบันสมณะโคดมพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้ธรรมแล้วปรินิพพานไปแล้วก็สอนแบบนี้ ให้เราละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้เขารอบเนี่ยเอามาปฏิบัติเลยให้กายวาจาใจของเราเนี่ยอย่าได้ทำบาปให้กายวาจาใจเราเนี่ยบำเพ็ญบุญก็สำคัญมันชำระจิตใจของตนให้เขารอบเนี่ยคือการปฏิบัติให้เรามีสติรักษาใจเราไว้ใจเราต้องรักษาให้ดีเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย นะแล้วทีนี้การปฏิบัติธรรมณเวลาเนี้ย ตอนมีโควิดเนี่ยจะทำไงดีนะพระองค์ก็มีแนวทางปฏิบัติ6ข้อนะถ้าเราปฏิบัตินะมันก็จะเป็นแนวทางเอามาใช้กับปัจจุบันเนี้ย6ข้อ2,000 กว่าปีแล้วนะพระองค์ก็ทรงตรัสว่าอนุปคาอนุปวาโทอนุปคาโทการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายเนี่ย 2,000 กว่าปีแล้วทุกวันนี้ก็ต้องนำมาปฏิบัติอนุปวาโทอนุปคาโทการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายเนี่ยเราต้องเอามาปฏิบัติณนะวันนี้ณนะเวลานี้เลยตั้งแต่ชีวิตที่เรามีอยู่ต้องมีสติเวลาจะพูดเราจะไม่พูดร้ายไม่พูดร้ายแปลว่าอะไรไม่กล่าวคำหยาบไม่กล่าวคำโกหกไม่กล่าวคำเพ้อเจ้อไม่กล่าวคำนินทาตอนนี้เราก็ใช้วาจาให้เป็นบุญอย่างเดียวไม่พูดร้ายเลยแล้วก็ไม่ทำร้ายด้วยไม่ทำร้ายเป็นยังไงไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียให้กายวาจาเนี่ยสุจริตไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายให้สุจริตนะสำรวมในปฏิโมกคือพระองค์ทรงสั่งสอนว่านี่เป็นบาปบาปนี่ไม่ใครต้องอธิบายไหมบาปเนี่ยบาปเนี่ยแปลว่าทำไปแล้วมันนึกขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามทำเมื่อ10ปีที่แล้วมันนึกวันนี้มันยังเสียใจเท่าเดิมอ่ะบาปแปลว่าทำไปแล้วมันนึกคนหลังจะต้องเป็นทุกข์นี่คือบาป
จะทําต่อหน้าทํารับหลังไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นมันนึกแล้วบาปมันก็ยังอยู่ในใจจะเสียใจนี่คือบาปไม่ว่าทําหรือพูดหรือไม่แต่คิดเนี่ยนะถ้าเป็นบาปแล้วให้ผลเป็นทุกข์นี่คือบาปฉะนั้นสำรวมปฏิโมกข์พระองค์ก็เนี่ยสิ่งนี้นะเป็นบาปนะเป็นอบายมุขปากทางแห่งความเสื่อมเราก็รู้ว่าทำไม่ได้รักษาศีลดีกว่าปฏิบัติธรรมดีกว่านะสำรวมในปฏิโมกอะไรเป็นบาปเราก็ไม่ทำอะไรเป็นบุญพ่อบอกว่าบุญมีจริงนะให้ทานรักษาศีลภาวนาเป็นบุญเนี่ยเราก็นำมาปฏิบัติจะให้ผลแน่นอนในชีวิตเนี่ยเราก็จะมีที่พึ่งไปที่ไหนอยู่ที่ไหนคนอื่นเขาก็มีทุกข์แล้วก็มีทุกข์แต่เรามีบุญนะแต่ว่าไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกมันต้องมีเพราะทุกข์มันอยู่ในกายในใจเราแต่ว่าบุญตามคุ้มครองรักษาว่าเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นทุกข์แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่ประมาทเลยไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายสำรวมปฏิโมกอะไรเป็นบาปเราก็กลัวอะไรเป็นบุญเราก็บำเพ็ญนะรู้จักประมาณในการบริโภคตอนเนี้ยของก็แพงเงินก็หายากนะเราก็เอาแค่พออยู่รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารก็ดีเครื่องนุ่งห่มก็ดียารักษาโรคก็ดีที่อยู่อาศัยก็ดีพอแล้วเราจะไปทุกข์อะไรล่ะนะข้าวเราก็มีกินบ้านเราก็อยู่ผ้าผ่อนเราก็นุ่งห่มได้นะป่วยเราก็มียารักษานะแล้วก็พอละมตัญญูตานะรู้จักประมาณในการบริโภคเหมือนกับพระเนี่ยพระบิณฑบาตมาแล้วอาหารชาวบ้านนะพอเอามาขบฉันก็พิจารณาเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้ธาตุนี้อยู่ได้นะวันหนึ่งคืนหนึ่งก็พอละจีวรที่นุ่งห่มนะ 2,000 กว่าปีแล้วไม่เคยเปลี่ยนนะก็นุ่งห่มแบบพระว่าผ้าเนี่ยเหมือนผ้าห่อศพผ้าเนี่ยเหมือนผ้าห่อศพนะแต่ศพที่ยังเดินได้ยังพูดได้นะคำว่าศพเนี่ยก็คือคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นของปฏิกูลนะผ้าก็เหมือนกันเวลาเรานุ่งห่มผ้าเราก็ได้ว่าเราสักวันหนึ่งก็ต้องแก่เจ็บตายจริงก็ตายทุกวันเมื่อวานก็ตายไปแล้วชั่วโมงที่แล้วก็ตายไปแล้วเดี๋ยวนาทีนี้ก็ตายไปอีกเป็นผ้าห่อศพเราก็อย่าไปลุ่มหลงว่า เป็นนั่นเป็นนี่ได้อาหารก็เป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟผ้าก็เป็นผ้าห่อศพที่อยู่ที่อาศัยก็อยู่แค่ให้เราปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาให้ที่อยู่เป็นบุญนะอยู่ที่ไหนก็ได้ขอให้เรามีสติก็แล้วกันพระอยู่ป่าช้าเนี่ยก็ยังอยู่ได้หลวงพ่อสนองอยู่ป่าช้าหลวงปู่สังวาลก็อยู่ป่าช้าเนี่ยนะจึงพาให้เราสงบได้ดังนั้นเราก็รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยปัจจัย4เราไม่ขาดเลยจะเป็นลำบากตรงไหนฮะไอ้ที่มันทุกข์เพราะเราไม่พอไม่รู้จักประมาณกินเท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอนะเราก็เอาหลักธรรมเนี่ยมาแก้ปัญหานะรู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดตรงนี้เลยชัดเจนก็เว้นระยะห่างทางสังคมไม่ไปคุกคีให้อยู่บ้านเนี่ยตรงคำสอนที่สุดเลยนั่งนอนในที่อันสงัดไปนั่งไปนอนที่ไหนแล้วก็ไม่ต้องไปกินไปเที่ยวที่ไหนเลยกลับมาดูกายดูใจเราเลยนะดูว่ากายสงบใจสงบปฏิบัติธรรมอย่างเดียวเดินจงกรมนั่งสมาธิดูลมเข้าลมออกอานาปานสติทุกลมหายใจเป็นบุญนะเรายิ่งมีโควิดเห็นทุกข์แล้วก็เห็นธรรมนะโควิดเขามีก็มีไปนะแต่ใจเรามีธรรมนะเราก็รักษาใจเราด้วยนะข้อสุดท้ายก็คือหมั่นชำระจิตของตนให้เขารอบนะก็สตินี่แหละนะอย่างที่บอกว่าอาตาปีปารภความเพียรเผากิเลสต้องมีความเพียรตลอดเวลาในใจเราเนี่ย
นะเพียรตรงที่ว่าถ้ามันคอยเรียกว่าสังวรประทานคือระวังไม่ให้บาปมันเกิดขึ้นนี่คือสังวรประทานคือความเพียรนะอาตาปีเนี่ยสังวรระวังใจให้ดีมันจะคิดแต่เรื่องความโลภความโกรธความพยาบาทอาฆาตความหลงเนี่ยต้องคอยระวังสังวรนะสังวรประทานปหานะประทานปหานะก็คือต้องตัดต้องละเลยคนที่มีสติมีความเพียรอาตาปีก็จะรู้ว่าไอ้เราคิดไม่ดีเนี่ยจะเก็บไว้ทำไมโกรธปุ๊บต้องรีบแผ่เมตตาเลยโกรธปุ๊บต้องรีบอโหสิกรรมนะจะเก็บไว้ทำไมไม่ได้เลยนะต้องมีความเพียรว่าเพียรทำจิตใจให้เขารอบเวลามันโลภขึ้นมาก็จะดูผมขนเล็บฟันหนังเราก็ไม่มีในกามคุณเห็นว่าเป็นของสวยของงามแล้วก็หลับตามาดูผมขนเล็บฟันหนังดูน้ำลายดูเนื้อหนังเอ็นโครงร่างโครงกระดูกสุดท้ายก็เป็นธาตุสี่นะเปลี่ยนใจเราได้อาตาปีปารภความเพียรปหานะนะก็คือละอกุศลในใจเราภาวนาประทานเราไม่เคยภาวนาเลยแต่พอมาภาวนาเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเลยนะไม่จะภาวนาแปลว่าทำให้เจริญขึ้นนะพ่อแม่มีภาวนาคนในบ้านมีภาวนาลูกหลานมีภาวนาเรามีภาวนาบ้านนั้นเจริญครอบครัวนั้นเจริญไอ้ที่ไม่เจริญเนี่ยเพราะมันขาดตรงนี้แหละขาดภาวนาภาวนาหมายถึงทำให้เจริญขึ้นนะฉะนั้นช่วงโควิดเนี่ยเราเอาหลักธรรมเนี่ยมาปฏิบัติธรรมอาตาปีภาวนาไปเถอะนะอานาปานสติลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทนะภาวนาผมขนเล็บฟันหนังเกศาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังหายใจให้มันมีที่พึ่งสงบบ้างให้มีวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาให้ที่อยู่ของใจเราบ้างนะเรียกว่ามีภาวนานะสุดท้ายก็อนุรักษ์กับประทานก็คือบุญที่เราทำไว้แล้วก็รักษาไว้นั่งสมาธิเป็นเดินจงกรมเป็นปฏิบัติเป็นก็รักษาไว้ไปที่ไหนก็ปฏิบัติได้นะเรามาปฏิบัติที่วัดแล้วปฏิบัติที่ส่วนรวมแล้วเรากลับไปที่ส่วนตัวเนี่ยเราก็เจริญสตินะแล้วก็คอยระวังใจให้ดีอาตาปีปารภความเพียรมีสติมีสัมปชัญญะระวังใจตรงเนี้ยตรงวิเนยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังวิเนยยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังหมายความว่านำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้นึกให้ดีนะนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้ถามว่าความพอใจเรายึดไว้ได้ไหมมันมีไหมในใจเราเนี่ยมันมีใช่ไหมแต่จะไปหลงแล้วมันยึดไว้ไม่ได้หรอกและความไม่พอใจเนี่ยมันมีไหมมันก็มีอีกแหละแล้วเราก็ยังบอกไม่พอใจแต่ไม่เคยลืมมันเลยนะคนที่เราโกรธเราเกลียดเราพยาบาทเราไม่ชอบทำไมไม่เอาออกเราก็ยังติดอยู่ในนั้นนะแต่ถ้าเรามีอาตาปีปารภความเพียรนะแล้วก็มีสติมีสัมปชัญญะเวลามันพอใจก็อย่าไปยินดีเวลามันไม่พอใจก็อย่าไปยินร้ายวางใจให้เป็นกลางวางใจให้เรารู้ว่าเนี้ยใจเราไปยึดมั่นถือมั่นมีทิฏฐิมีมานะนะเราก็รู้โอ้ใจเรานี้ต้องระวังให้ดีนะถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้แล้วเท่ากับว่าเราเนี่ยมีคำสอนของพระเจ้าเนี่ยน้อมมาเป็นที่พึ่งทำเป็นที่พึ่งผู้ใดปฏิบัติธรรมทำย่อมคุ้มครองรักษาแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้ริมรสธรรมะด้วยนะไม่พูดร้ายไม่ทำร้าย
สำรวมในปฏิโมกข์รู้จักประมาณในการบริโภคนั่งนอนในที่อันสงัดมันชำระจิตของตนให้ขาวรอบทำหกอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 2,000 กว่าปีแล้วนะก็ขอให้เราในช่วงโควิด19เนี่ยให้เราเจริญเมตตาให้มากนะเมตตาธรรมเป็นธรรมค้ำจุนโลกนะให้เราเนี่ยมีเมตตากับทุกคนนะคนที่ป่วยก็ขอให้มียารักษาคนที่จากโรคนี้ไปแล้วนะก็ขอให้มีหนทางนะพ้นทุกข์ดับทุกข์นะส่วนคนที่ไม่ป่วยนะก็ขออย่าได้ป่วยนะอย่าได้ประมาทมีหนทางมาปฏิบัติธรรมนะให้ทุกคนนั้นมีที่พึ่งอันแท้จริงนะก็คือตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะให้เรามีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินะน้อมมาปฏิบัติธรรมมีอยู่ด้วยกัน10ประการนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติอุปัสสมานุสติอุปัสสมาแปลว่านึกถึงพระนิพพานนึกถึงความสงบกายคตาสตินะกายของเรานี่แหละมรณาสตินะให้นึกว่าคนเราหนีไม่พ้นหรอกนะความตายเนี่ยแต่เราต้องไม่ประมาททำแต่ความดีเอาไว้กายวาจาใจของเราเนี่ยเป็นโอกาสที่เราต้องรีบทำนะไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเอาอะไรไปไม่ได้เลยผมเส้นหนึ่งเข็มเล่มหนึ่งได้เส้นหนึ่งอะไรสักอย่างก็ไม่ได้เลยนอกจากบุญที่เราทำไว้ข้อสุดท้ายอานาปานสตินะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เพราะมีลมหายใจนี่แหละนะไอ้บุญบาปถ้าเราไม่มีลมทำไม่ได้หรอกแต่นั้นตอนที่มีลมเราก็เลือกเอาแต่บุญเถอะนะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนะความโลภกดลงแล้วก็เพียรละนะให้เรามีสตินะถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านโดยเทอญ